เราเจอปัญหาเพลี้ยมารุกรามที่บอนสีของเราค่ะเพลี้ยก็เริ่มจะตายแล้วค่ะยาปรับผ้านุ่มค่ะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะเราส้มควันไม้ค่ะฮะเป็นช่วงเย็นนะคะก็ให้เราฉีดช่วงชักประมาณ5 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นค่ะแล้วก็ฉีดขึ้นไปที่ใบของบอนสีค่ะก็เพื่อป้องกันมดหนอนแมลงเต่าแตงได้นะคะเลมอนลามของเรานะคะตอนนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะก็กำลังโตค่ะเรดี้บ้านนาสวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมากำจัดเพลี้ยให้ต้นบอนสีแบบง่ายๆกันนะคะที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าอีเหนาค่ะตอนนี้อีเหนาของเราก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะและตอนนี้เราเจอปัญหาเพลี้ยมารุกรามที่บอนสีของเราค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกค่ะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าอีเหนาค่ะตอนนี้อีเหนานะก็กำลังออกดอกค่ะต้นนี้ก็พึ่งแทงดอกขึ้นมาค่ะต้นนี้นะคะก็มีชื่อว่าลูกไม้ป่าก้านดำค่ะตอนนี้ก็กำลังออกดอกเหมือนกันค่ะเราก็จะมากำจัดเพลี้ยให้บอนสีของเราแบบง่ายๆกันค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุของเราในวันนี้นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มนี้นะคะเราสามารถนำมาอะแดปแอปพลายเป็นน้ำยาในการป้องกันและกำจัดพวกมดหนอนแมลงและเพลี้ยต่างๆได้ดีค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะเราใช้สำหรับการเป็นสารจับใบค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นน้ำหมักที่แรมหมักไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักที่เราหมักจากเปรี้ยวและก็กาแฟดำค่ะต่อมาค่ะก็คือน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้นี่นะคะเราก็สามารถหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือไม่ก็หาซื้อได้ที่ตามร้านขายวัสดุการเกษตรได้ค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมน้ำมา5 ลิตรด้วยกันค่ะเตรียมน้ำมา5 ลิตรแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไป1 ช้อนค่ะต่อมาค่ะเราก็จะใส่น้ำยาล้างจานลงไป1 ช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็จะใส่กาแฟดำค่ะกาแฟดำที่หมักกันกับนมเปรี้ยวค่ะใส่ลงไป2 ช้อนค่ะและเราก็จะใส่น้ำส้มควันไม้ใส่แค่1 ฝาก็พอค่ะเสร็จแล้วให้เราคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะในนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งพืชผักสวนครัวทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวแล้วก็ผักผลไม้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะนำไปฉีดพ่นหรือว่านำไปราดรดลงดินได้ค่ะการฉีดพ่นก็ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้นะคะในช่วงเช้าเนี่ยให้ฉีดก่อน2 โมงเช้าค่ะถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะก็ให้เราฉีดช่วงชักประมาณ5 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ฟอกกี้ค่ะเราก็ปิดฝาฟอกกี้ค่ะเขย่าให้เข้ากันค่ะและนำไปฉีดพ่นได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็จะฉีดลงไปที่ในกระถางก่อนนะคะเพื่อเป็นการกำจัดพวกมดหนอนแมลงต่างๆที่มาชุกชนอยู่ในใต้ดินค่ะฉีดลงไปเลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะฉีดที่ลำก้านของบอนสีนะคะฉีดที่ลำก้านค่ะแล้วก็ฉีดขึ้นไปที่ใบของบอนสีค่ะก็คือเราฉีดให้เฉลี่ยงขึ้นแบบนี้นะคะให้โดนใต้ใบของบอนสีค่ะเพราะว่าใต้ใบของบอนสีเนี่ยเขาจะมีเพลี้ยมาเกาะกันเยอะค่ะสูตรนี้นะคะใช้ทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์หนึ่งเราใช้ประมาณ 2-3 ครั้งก็ได้นะคะฉีดต่อเนื่องกันก็คือ2วัน3วันฉีดครั้งนึงก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ฉีดลงไปเลยที่บอนสีของเราค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีเหนาเหมือนกันค่ะก็กำลังมีดอกค่ะเวลาฉีดพ่นนะคะเราจะไม่ฉีดพ่น
ลงไปนะคะก็คือเราจะฉีดพ่นให้ตรงกับลำก้านของเขาค่ะก็คือจับแบบนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะนอกจากเราจะกำจัดเพลียที่บอนสีแล้วนะคะเราก็สามารถนำมาฉีดพ่นเพื่อป้องกันมดหนอนแมลงเต่าแตงได้นะคะและจะทำให้ผักของเรางามด้วยค่ะอันนี้ที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นต้นแตงกวาค่ะที่เราปลูกไว้ค่ะแล้วก็จะมีผักชีค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยค่ะเพื่อป้องกันมดหนอนแมลงเพี้ยต่างๆมารบกวนต้นไม้ของเราค่ะเพื่อนๆจ๋าเลมอนลามของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังแทงขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะเขากำลังแทงหน่อขึ้นมาใหม่ค่ะนี่1ต้น2ต้น3ต้นค่ะตอนนี้นะคะนี่เลมอนลามของเรานะคะก็กำลังใบสวยค่ะอันนี้เราก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้นะคะเราใส่ปุ๋ยมูลควายเมื่อวานนี้ค่ะนี่แล้วก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยนะคะเพื่อป้องกันและกำจัดหนอนแมลงเพี้ยต่างๆที่จะมารบกวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนบ้านๆ นะคะแล้วก็ฉีดพ่นป้องกันไว้เลยค่ะเป็นบอนบ้านๆค่ะต้นนี้นะคะก็จะเป็นแบล็กเมจิกค่ะแล้วก็ฉีดพ่นป้องกันไว้เลยค่ะแบล็กเมจิกของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังแทงไหลขึ้นมากันเยอะเลยค่ะ1 2 3 4 5 7 8 9 10ค่ะต้นนี้นะคะก็แทงมาทั้งหมด10ไหลด้วยกันนะคะตอนนี้ก็กำลังออกลูกเล็กๆแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักของพี่แรมนะคะที่พี่แรมปลูกไว้นะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยนี่ค่ะก็จะมีชีหอมค่ะแล้วก็จะมีผักกาดค่ะแล้วก็จะมีต้นแตงกวาด้วยค่ะเราก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยค่ะชายชนเราก็ฉีดป้องกันได้เลยนะคะป้องกันพวกมดหนอนแมลงเพี้ยต่างๆที่จะมารบกวนค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แล้วก็ฉีดพ่นป้องกันพวกนดมดหนอนแมลงได้เลยค่ะพ่นได้เลยตอนนี้เจ้ากุ้งไก่ซื้อของเรานะคะที่เราเพาะเลี้ยงจากการผ่าหัวชิ้นจากการผ่าชิ้นหัวนะคะตอนนี้ก็น้องก็กำลังโตค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้นะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่พี่แรมทำไว้นะคะพี่แรมก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่พี่แรมทำไว้เนี่ยตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วค่ะนี่ขวดแรกนะคะนี่ขวดแรกรู้สึกว่าเขาเริ่มจะกำลังจะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้เราก็มาทำการเขย่าขวดทุกวันค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าเราก็เพิ่งเขย่าขวดไปนะคะนี่แล้วขวดที่4นี้นะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมขวดที่4นี่รู้สึกว่าเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะนี่เราต้องรอลุ้นในต่อไปนะคะว่าเขาจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงแต่พี่แรมว่าเขาจะออกไปทางสีเขียวนะคะเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นสีแดงอยู่นะคะเพราะว่าเราดูจากข้างในแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีสีชมพูเลือดอยู่ด้านในนะคะเราก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงไหมนะคะหลังจากที่เราใช้น้ำยากำจัดเพลี้ยแล้วนะคะเราก็จะมาสัมผัสที่บอนสีนะคะนี่ใช้มือแตะดูนะคะผลปรากฏว่าเพลี้ยเนี่ยเริ่มจะอ่อนปกเปียกแล้วค่ะนี่เพลี้ยก็เริ่มจะตายแล้วค่ะนี่วิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้บอนสีของเรางามเรียวได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาปราศจากเพี้ยปราศจากหนอนปราศจากแมลงนะคะบอนสีของเราก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่เราใช้หัวในการปลูกนะคะเมื่อหัวเขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีหลอดมีอะไรขึ้นมาให้เราได้เห็นกันเยอะแยะเลยค่ะเขาก็จะเริ่มแทงหลอดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามมารับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามพี่แรมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แรมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ